ายได้ที่สูงกว่าของการทำการเกษตรแบบเดิมซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีแรกของระบบเกษตรกรพันธสัญญาหรือ Contract Farming กำลังนำความล่มสลายมาสู่เกษตรกรที่สันป่าตองเมื่อพวกเขากำลังสูญเสียที่ดินเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะไปติดตามข้อเท็จจริงกันครับปรากฏการสุกรเสียชีวิตเลี้ยงไม่โตมีเชื้อโรคแพร่ระบาดต้นทุนสูงและบริษัทคู่สัญญาไม่ส่งพันธุ์สุกรให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มได้เลี้ยงต่อในพื้นที่สันอ้อยช้างอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งทำให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่ทำการเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming ต้องสูญเสียที่ดินหลายแปลงเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ความล้มเหลวจากระบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรวัย70ปีที่เคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นมาแล้วและวันนี้เขาเหลือเพียงบ้านหลังเล็กๆส่วนที่ดินหลายไร่ต้องขายทอดตลาดนำเงินใช้หนี้เงินกู้ธนาคารที่นำมาลงทุนเลี้ยงสุกรตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทตอนนี้บ้านก็ไม่มีจะอยู่ที่ดินก็ถูกขายเจ้าของฟาร์มโชคสกุลที่เคยประสบความสำเร็จในการทำเกษตรพันธสัญญาในช่วง3ปีแรกจากนั้นก็เริ่มประสบปัญหาขาดทุนสะสมเรื่อยมาจนสุดท้ายเขาต้องเสียที่ดินถึง5แปลงให้กับธนาคารในฐานะลูกหนี้จนเกือบไม่เหลือทั้งสุกรในฟาร์มไม่เหลือทั้งที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆของผมมีหนี้เยอะฮะแล้วก็หลักทรัพย์ที่เอามาร่วมทุนกับบริษัทก็ถูกขายทอดตลาดไปประมาณ5โฉนดยังไม่รู้ว่าเราจะมีหนทางไหนที่จะเอาสามารถเอาคืนได้มันเหมือนตายทั้งเป็นนะฮะไอ้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของสภาขึ้นอยู่กับสำนึกของสังคมด้วยว่าจะเข้ามาช่วยกันมากน้อยขนาดไหนถ้าเราดูในกรอบกติกาแล้วนี่มันก็พอจะให้ความหวังกับเกษตรกรได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพอเดินไปเดินไปเนี่ยมันก็เริ่มหลายๆอย่างที่มันกำหนดไว้ในสัญญาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เป็นไปตามสัญญาปัญหาการทำเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming ที่เรื้อรังและเกิดขึ้นทั่วประเทศมายาวนานแต่ไม่มีเกษตรกรหรือหน่วยงานรัฐเข้ามาบริหารจัดการทำให้มีความพยายามที่จะถอดรื้อระบบเกษตรพันธสัญญาที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกษตรกรผ่านการจัดตั้งโครงการรณรงค์ผลักดันนโยบายเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรรายย่อยในภาคประชาชนทั้งที่ประสบปัญหาและมีแนวโน้มจะล่มสลายในอาชีพทำการเกษตรจากกรณีที่สันป่าตองเราเริ่มเห็นพลังของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับ Contract Farming นี่ไม่ใช่ความโลภและไม่ใช่ปัญหาระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่นี่คือปัญหาระดับชาติที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดครับ